มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเทอรล่าหรือลูน่าแคสิกด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะผมก็ขอโปรโมทกระดานบิดเก็ตนะครับช่วงนี้ลูน่าแคสิกใกล้ระเบิดอีกรอบหนึ่งนะครับเราไม่รู้หรอกว่า ระเบิดน้อยระเบิดมากนะครับน่าจะอย่างช้าที่สุดคือเดือนหน้ากับเดือนอเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เดือนหน้าเข้าตุลาแล้วพฤศจิกายนก็จะเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ลูน่าแคสิกจะเกิดการระเบิดนะครับอาจจะใช้เวลาสักเดือนสองเดือนสักหน่อยก็ฝากลูน่าแคสิกได้ดอกห้าถึงแปดเปอร์เซ็นระยะเวลาการฝากคือสามสิบวันนะครับ ต่อหนึ่งสัญญาโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ตัวของหลักสูตรเหรียญต้นน้ำนะครับเรียนก่อนรวยก่อนนะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะครับหลักสูตรเกี่ยวกับเรียญต้นน้ำก็สามารถเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเป็น เป็นตัวเกี่ยวกับหลักสูตรต้นน้ำเพราะตอนนี้ตลาดนะครับกำลังลงแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการลงแบบครั้งสุดท้ายแล้วนะครับคือคือช่วงสุดท้ายแล้วก่อนปีหน้านะครับปีหน้าก็จะเป็นตลาดแบบบูมมาเก็ตแบบแบบเต็มที่แล้วนะครับก็อาจจะเราอาจจะได้เห็นเหรียญหลายตัวที่ที่เขาพยายามที่จะทำให้มันลงแบบสุดขีดอย่างบิตคอยกับอีเธอรียมอะไรอย่างเงี้ยนะ นะครับผมก็แนะนำว่าอ่เข้ามาเรียนกันด้วยกันนะก็ถือว่าได้เก็บก่อนนะครับกลางน้ำตัวไหนมีศักยภาพเนี่ยที่จะโตไปถึงปลายน้ำเนี่ยก็ในหลักสูตรนี้ก็มีนะครับรายละเอียดก็จะมีการอัปเดตให้แบบทุกวันเลยนะครับทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็มีคลิปพื้นฐานจะเรียนทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้ววิดีโอคลิปก็ได้นะครับ เรามาถึง LUNA c l ค s s ิกนะครับกับ l u na u อุ c ซึ่งเป็นข่าวดีมากนะครับแล้วตัวของกราฟเนี่ยผมว่าอ่าผมผมใช้เทคนิคนี้นะครับดูจากกราฟวันเอานะครับเราก็ดูเส้นค่าเฉลี่ยนะครับของกราฟวันที่เป็นเป็นเส้นที่เป็นแนวซื้อหลักนะครับเส้น e m เหรือเอ็มเอนะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับก็อ่าใกล้แล้วนะครับคือเส้นเนี่ย มันติดกันแบบสุดขีดล้วนะครับกราบวันอ่ะก็คือเตรียมระเบิดอีกหนึ่งรอบอาจจะมีลงนะครับเราก็ขึ้นมาเหนือเส้นได้นะครับซึ่งมันรูปแบบเนี่ยมันคล้ายๆกับเปเป้ตอนต้นปีนะครับที่เปเป้ไปแรงมากๆเลยนะครับตั้งแต่ประมาณ0.05ตัวนะครับ ประมาณห้าพันอ่ะนะครับแล้วตอนนั้นขึ้นมาประมาณสักพั 1, 000, 2, 000, 3, 000นะละพันสองพันสามพันเนาะเราก็ไต่ขึ้นไปนะครับในช่วงนั้นก็ก็เห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นลูน่าแคส s ิกเนี่ยโอดใกล้กว่าลูน่าสองจุดูนยอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมีแรงที่จะขึ้นไปได้ขนาดไหนนะ UATC ก็ใกล้นะครับฉะนั้นสามตัวเนี่ยถ้ามองจากตัวกราฟเนี่ยถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะก็คือ เดือนสองเดือนนี้นะครับนะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับตัวที่จะขึ้นแรงก่อน luna c แคส s ิกเนี่ยในเดือนนี้ผมยังมองว่าเป็นเป็นพันแซดนะครับเป็นเหรียญมีมของ bitcoin นะครับเครือข่ายของ BRC20 เอาแหละนะครับตอนนี้แท็ก o gas เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัว จุดประกายตัวระเบิดของตัวของรูน่าสี่ก็ได้นะครับแล้วจุดประกายระเบิดของราคานะครับคือเครื่องติดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าข่าวนี้จะทำให้ราคาขึ้นไปแรงเพราะว่าแท็กทูแก๊สมันจะมี0.25เราขึ้นไป0.5อีกใช่ไหมนะครับนั้นเดี๋ยววันที่19จะมีการปรับโครงสร้างนี้นะครับฉะนั้นตัวของโครงสร้างนี้เนี่ย ก็จะเป็นตัววัดนะครับที่สำคัญคือเป็นตัววัดนะที่ตลาดเนี่ยจะขึ้นไปนะครับที่ตลาดจะขึ้นไปคืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาสักนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับแก๊สที่จุดโดยโดยไอตัวของแก๊สเนี่ยนะครับก็จุดไฟนะครับ แล้วไฟมันจะแรงขึ้นได้ก็อาจจะต้องมีเชื้อเพลิงอะไรเข้าไปนะครับเหมือนกับที่เรากินหมูกระทะนะเวลากินหมูกระทะเราก็เรากา็จุดไฟโดยเผา่านนะครับเผาถ่านแเราก็ให้ไฟมันติดเนาะดังนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยในการเผา่านก็คือเติมเชื้อไฟอันนี้หนึ่งสองก็คือ,อใช้การพัดนะครับเพื่อจะทําให้ไฟเนี่ยมันมันเกิดการลุกโชนเกิดขึ้น ดังนั้นเราเราเห็นและภาพรวมนะครับของตลาดเนี่ยออกมาก็คือเป็นแบบนี้แหละนะครับคือแท็กทูแก๊สเนี่ยจะเป็นตัวเริ่มเริ่มเริ่มที่จะทําการเผาถ่านนะครับเพื่อจะทําให้ไฟเนี่ยเกิดติดนะครับอาจจะเป็นหนึ่งรอบนะครับที่ราคาจะไปครั้งที่แล้วนะครับ มันไปหยุดที่ประมาณศูนย์สี่ตัวสองพันห้าอเสียดายมากนะครับคือบิตคอยมันมันเป็นตัวที่ทำให้รูน่าคลาสสิกเนี่ยจุดไฟติดนะครับหนึ่งรอบนะแต่ว่าแต่ว่าครั้งเนี้ยเราเราเราเห็นแล้วเนะว่าทั้งบิตคอยทั้งอีเธอเรียมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงอีกได้นะครับอันนี้หนึ่งแล้วก็สองคือ อ่าบิตคอยกับอีเาเรียมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักสามสี่เดือนเลยนะครับกว่าจะกว่าจะติดไฟนะครับเราก็ตัวกราฟเนี่ยผมดูจากกราฟวันแต่บิตคอยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับในอีเาเรียมก็ตามอยู่แล้วแต่ว่าลูน่าแคสิกเนี่ยปัจจัยที่ทําให้ราคามันมันพีดิกเนี่ยนะครับผมดูจากกราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วเร็วเร็วกว่าสองเหรียญด้วยเป็นเพราะว่าส่วหนึ่งคือ เวลาตัวอื่นขึ้นเขาไม่ขึ้นตัวลูน่าไม่ไม่ค่อยขึ้นนะครับเหมือนกับคล้ายๆกับแซดอะนะครับออดี Audi, อะไรพวกเนี้ยนะมันจะมีมันจะมีแบบว่าจังหวะของเขาเองเป,เป,เ,ปเป้ด้วยอะไรอย่างงี้นะครับก็ทําให้เห็นว่าตลาดตอน,นอเนี้ยไอแท็กทูแก๊สเนี่ยเป็นตัวจุดไฟนะครับเป็นเป็นไฟที่ทําให้ลูน่าแคสิกเนี่ยเกิดการขึ้นได้ ผมก็แจ้งไว้ประมาณนี้แหละนะครับข่าวเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ทำให้เห็นภาพว่าแท็กทูแก๊สเนี่ยคือตัวจิตจุดไฟเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเผานะครับการเผาเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเผาปุ๊บขึ้นปับ๊บขนาดชี้บาปเผาปุ๊บนะครับยังต้องใช้เวลาแบบสักสามสี่เดือนเลยในการขึ้นนะครับตอนนี้คือแท็กทูแก๊สเริ่มใช้ละนะครับเราอาจจะได้เห็นเนี่ยภายในเดือนหน้า ก็เริ่มขึ้นนะครับเริ่มขึ้นไปแล้วนะครับอาจจะไปขึ้นพร้อมทีอีกทีกับบิตคอยก็ได้แต่แต่อย่าลืมนะครับว่าตัวของลูน่าสองศูนย์ก็อาจจะเป็นตัวให้ลูน่าคสสิกเนี่ยขึ้นไปด้วยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับแล้วก็ตัวของลูน่าสองอ่ะจะต้องขึ้นไปราคาหนึ่งเพื่อจะปลดหนี้นะครับแล้วก็ตัวของเหรียญเนี่ยก็ยังอยู่กับ คุณแกรี่เกนเซอร์นะครับหรือเอ c อซนะครับเพื่อจะทำให้ราคาไปนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาต้องเล่นสวนนะเหรียญเหรียญพวกลูนาเนี่ยเขาต้องเล่นสวนเพราะว่ามันมันเหมือนกับตัวของโซนะครับมันเหมือนของตัวของโซนะครับในปีที่แล้วที่ที่ขึ้นแรงๆในช่วงนั้นนะครับก็อ่าเป็นเหรียญติดคดีเหมือนกันอ่ะนะ นะครับเพราะว่าโซมีความมีสายสัมพันธ์กับแซมแบงแมนฟลายอยู่นะครับไม่น่ายากนะต่อมาเป็นข่าวของเ t x นะครับมันจะมีอยู่ประมาณสองข่าวเอาข่าวแรกก่อนอันนี้เป็นโพสต์ใน x จากอเล็กซ์ทอนนะครับก็ระบุไว้วันที่หนึ่งกันยายนปี2024ซึ่งการระบุนะครับเขา พูดถึงหนี้นะครับของ FTX นะตอนนี้ FTX ต้องตัดสินใจในการการใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับมันก็จะมีาสารเขาบังคับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งสารเนี่ยหรือตัวกฎหมายรวมถึง SEC เนี่ยนะครับอยากที่จะให้เป็น ตัวสเตเบอร์คอยในการชำระนะครับการชำระมากกว่าเนาะเซกสงวนสิทธิ์ว่าอ้างว่าสเตเบอร์คอยที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยนะครับโดยดอลลาร์เป็นหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิตอลอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะมีการยกเลิกบังคับใช้อย่างบ u อ d ของแพสซอสนะครับในช่วงนั้นนะครับในช่วงปีที่แล้วเอ้อในช่วงประมาณประมาณต้นปีนะครับไบแอนก็โดนไป นะครับตัว stable c o คอของ Binance b u c ก็โดนนะครับก็ตรงนั้นนะ่ะก็ไม่รู้ว่า SEC นี้ลำเอียงหรือเปล่านะครับเนื่องจาก USDT เนี่ยมันเป๊กกัะดอลล่างนะครับแล้วก็มันน่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณแกรี่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเขาบอกว่ามันเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างไร้สาระนะนะครับเขาบอกว่า ไอรับ USDT จำนวนประมาณ6.275ล้านจาก OKX OK นะครับซึ่ง STX ก็ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับชำระคืนลูกค้าใน่าลูกค้าเจ้านี้นะครับเนาะเป็น stable coin นะครับโดยที่ตัวของแมกกเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้าว่าจะเอาเป็น BTC หรือ USDT เนาะก็ประมาณนี้ นะครับก็เลยทำให้เซกเนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับก็ตรงเนี้เอาข่าวข่าวนี้ก่อนนะผมมองไงนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองเหมือนกันนะครับว่า sec เนี่ยตั้งใจที่จะใช้ usdt ในการโอนหรือ s t a b l e c o i n ในการโอนเนี่ยนะครับผมไม่ได้มองประเด็นของ b usd b usd เนี่ยมันเป็นประเด็นของคู่แข่ง นะครับพวกแข่งในสหรัฐอเมริกาเขาไม่ต้องการให้มีเหรียญบ u s d ไม่ให้ต้องการที่มีเหรียญ stable coin ตัวอื่นที่เป็นของเจ้าอื่นนะครับอันนี้ผมมองประเด็นนี้แต่เรื่องของ USDT เดี่ยอาจจะเป็นผลดีของตลาดก็ได้นะครับก็คือว่ามันจะไม่เหมือนแมดกอกเนี่ยที่คืนมาเป็นบิตคอยแล้วลูกค้ามีการลินเทขายบิตคอยนะครับอาจจะเป็น ผลดีในระยะสั้นนะครับถ้าเกิดได้มาเป็นบิตคอยแล้วผลปรากฏว่าได้มาตอนนี้แล้วตลาดมันกำลังจะขึ้นนะครับผลปรากฏว่าเจ้านี้เจ้ามืออย่าเจ้านี้อย่าจะขัดบิตคอยก็ไม่ได้ขึ้นตามตามไซเคิลของมันเนาะนะครับตามที่เขาอยากจะเล่นนะครับมันอาจจะเป็นการด้ำตลาดลงไปนะ ตรงนี้ผมคิดว่าแม้แต่ทางคอยเบตนะครับเราก็ทนายความของคอยเบตก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับคุณคุณไม่มีความชัดเจนทางด้านไอ้กฎระเบียบนะครับคุณแบบช่อชนอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแต่ทางคอยเบตเนี่ยเขามอง SEC อย่างนี้ตอนนี้นะครับแต่ผมว่า SEC เนี่ยเขาโดนจ้างมาแหละนะครับคือตอนนี้คือตั้งใจที่จะเล่นเป็นประเด็น นะครับให้คนเข้าใจนะว่าเออไอเงินที่คืน USDT มาเนี่ยจะไม่ทำลายตลาดตอนนี้เก็ตนะครับประมาณนี้นะใครจะมองไงก็แล้วแต่นะมันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ส่วนตัวผมคือมองแล้วนะครับคือทางทาง SEC เนี่ยเขาเขาตั้งใจที่จะให้ FTX คืนเป็น Stablecoin นั่นแหละนะครับเพื่อไม่ให้รายใหญ่ทิ้งนะครับ คุณจะทิ้งก็ก็ทิ้งไม่ได้นะครับคุณต้องซื้ออย่างเดียวนะครับจะตัดสินใจในการซื้อเท่าไหร่มาดูกันวันพุธนี้นะครับเพราะว่าพุธนี้มีตัวเลข CPI นะครับน่าจะทำให้ตลาดเนี่ยเกิดการวิ่งแรงๆก็ได้นะครับเพราะวา่าจากที่ผมดูเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยวิ่งแรงน่าจะวิ่งแรงอยู่นะครับน่าจะเป็นอาทิตย์ที่วิ่งแรง แล้วเดี๋ยวช่วงวันที่สนะิบเจ็ดอ่ะ FOMC จะไปไปทิ้งนะครับไปทิ้งเหรียญน,นะเป็นช่วงเวลาที่ทิ้งเหรียญโอเคนะก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับของคอยเบดนะครับของคอยเบดเนาะคอยเบดกับตัวของ FTX นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอีกข่าวนึ่งกันนะครับเป็นข่าวของ FTX เหมือนกันนะ อ่ะนะครับต่อมานะครับก็เป็นคุณโทม a าบราโวนะครับอันนี้บริหารสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่าประมาณ1,60,000ดอลลาร์นะครับได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากตลาดคริปโตอย่างถาวรเป็นที่เรียบร้อยนะครับคนนี้อ่าเป็นเป็นนักลงทุนนะครับก็เป็นนักลงทุนนะครับ แล้วก็มันมีอีกหลายบริษัทนะนะครับนักลงทุนรายอื่นอย่างคุณพาร์ดิ p นะครับ o อเปอเรชั่นนะ o อเปอเรชั่นนะครับ o อเปอเรชั่นแล้วก็อ่าซิกซิ c วิเออรคอปิเตอร์แคปิตอลนะครับมีประมาณสามบริษัทเนี่ยที่ผมพอหาได้นะก็ ก็ไปโปรโมท ftx ด้วยรวมถึงคนนี้ด้วยนะครับโปรโมท ftx นะครับในช่วงก่อนที่มันล่มสลายนะครับรวมถึงลงทุนใน ftx ด้วยแล้วก็ ftx ล่มสลายตอนเดือนพฤศจิกาปีพันยี่สิบสองนะครับดังนั้นการลลมสลายของ ftx เนี่ยมันมากับความขยันนะครับของนักลงทุนหลายท่านพอนักลงทุนหลายท่านเนี่ย รู้สึกอย่างเดียวกันคือมันไม่ปลอดภัยนะสำหรับตลาดคริปโตนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาตลาดมันยังไม่ไปด้วยนะครับเพราะว่าความมั่นใจมันยังไม่มาแต่ผมเชื่อว่าอีกหน่อย FTX เนี่ยคืนเงินได้นะครับแซมอาจจะติดคุกน้อยลงน้อยปีลงหรืออาจจะออกอันนี้หนึ่งนะครับกับ FTX เป็นตัวทำให้เก ความมั่นใจของตลาดจะทิงกลับมานะครับรวมถึงตัวของระบบของลู n a ด้วยหรือ u a t c นะครับที่ทางบริษัทที่เกี่ยวข้องเนของของ ftx เนี่ยนะครับหรือ a m a ริด a r e ีเสินะครับ,ร a a Research, รบได้ทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ u a t t เนี่ยหลุดเพกนะ คุณบาวโวก็ก็เผชิญกับความล้มเหลวในตลาดคริปโตด้วยนะครับรู้สึกขยาดต,ต้องออกมาสักพักต้องออกไปสักพักหนึ่งแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะสักพักหนึ่งแหละเดี๋ยวตลาดกระทิงแกก็เข้ามานะครับแต่ตลาดกระทิงกว่าจะเข้ามาก็ช้าไปแล้วเนาะข้อมูลนี้มาจาก CNBC นะครับก็เป็นการสัมภาษณ์คุณออร์แลนโดบาโว นะครับก็ไม่มีความมั่นใจใน FTX ก็มันเป็นช่วงตอนตลาดมีน,นะครับก่อนการเลือกตั้งเดี๋ยวพอหลังการเลือกตั้งเรามาว่ากันอีกทีนะครับเราก็ภาวะเศรษฐกิจของอเมริกามันมันใกล้จะเจอรีเซชชันด้วยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งใหญ่นะครับเราก็ไม่ใช่ไปตีความคําพูดของผมโอ้ยรีเซชชันแล้วอเมริกาจะล่มจมโ่มเจ๊งผม,ม ผมไม่เชื่อขนาดนั้นนะครับผมว่าอเมริกาเนี่ยเขามีเครื่องมือทางการเงินเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับเราก็ดูตั้งแต่พาสซาแอคคอร์ดกับตัวของตัวของอ่าในหลังสงครามเวียดนามนะครับนิกซันช็อคอะแกก็รอดมาตลอดผมว่ารอดนะครับแต่จะคงความเป็นที่หนึ่งของโลกได้ไหมโอ้ต้องไปหาคำตอบกันผมว่าไม่ได้นะ มันไม่ได้นะอาจจะมีมีเครือข่ายอยื่นๆนะครับที่เป็นฝั่งของน 7, อเนี่ยแหละ G7 หรือพันธมิตรเนี่ยขึ้นมาแทนก็ได้นะครับเพราะเราเคยเห็นการล่มล่มสลายของ U.K. ละนะครับความถดถอยของ U.K. คือของอังกฤษนะครับยังเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงจะ หมดค่าหายค่าไปนะครับแต่มันลดบทบาทลงเยอะตรงนี้แหละที่เราอาจจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าคนข้างบนเนี่ยถ้าเชื่อทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยเขาคิดยังไงกับอเมริกาตอนนี้นะเป็นหมากตัวหนึ่งหมากแบบไหนยังไงเนาะก็ใครไม่เชื่อก็ คิดว่าอเมริกาเป็นที่หนึ่งตลอดไปก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะเราก็ดูอาณาจักรแต่อาณาจักรอยู่แล้วตั้งแต่สเปนอ่าอังกฤษยูเคนะครับแล้วก็โปรตุเกสเราก็อะไรพวกนี้ยนะครับเราก็เห็นมาแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมีรุ่งโรจน์แล้วก็มีร่วงโรยนะไม่มีที่หนึ่งตลอดไปนะครับแต่กลุ่มที่ คมเศรษฐกิจของอเมริกาถ้าเกิดเชื่อตรงนี้ก็คืออย่างไงก็เป็นอยู่ในเครือเนี้ยแหละนะครับเครสวิเนี่ยแหละนะครับและบางทีเนี่ยเขาอาจจะอยู่ทั้งได้ทั้งสองระบบด้วยเพราะเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นจากตัวของบล็อกเชนนะครับก็อทั้งต,ต,ต,ติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะออกมามาเป็นยังไงเนาะนะก็น่าสนใจนะครับสำหรับในส่วนนี้นะเรามาดูตัวเลข นะครับเรื่องของนอนฟาร์มเพโลนะอันนี้เป็นภาคข่าวเรื่องของนอนฟาร์มเบโลอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับก็ทำให้บิ c คอยย่อนะครับจากการประกาศนะครับเขาบอกว่าประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันรายนะครับเทียบกับประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันรายคาดการไว้นะครับแล้วก็เทียบกับประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น 4,000ลายก่อนหน้านะครับก็ตัวเลขไม่ค่อยดีนะครับเราก็ข้อมูลการว่างงานประกาศแล้ว4.2ซนะครับคาดการแล้วประมาณ4.2นะครับถึง4.3ก่อนหน้านะครับก็คือเท่าตัวนะครับไอการประเมินเนี่ยมันประเมินได้หมดแหละว,ว่าตรงเนี้ยออกมาดีออกมาไม่ดีนะครับคือประเมินระยะสั้นเนี่ยเราเราบอกได้เลยว่าออกมาดีนะครับ แต่อัตราการจ้างงานอะ่ะมันถ้าถ้าตัวเลขเนี่ยออกมาดีนะครับหมายความว่าดีต่อต่อภาพรวมระยะยาวเนี่ยอัตราการจ้างงานต้องประมาณแสนหกถึงแสนแปดนะครับตอนนี้เหลือแสนหนึ่งแสนสี่ด้วยสามใบนะครับก็หมายความว่าไม่ได้ถึงเกณฑ์ตามที่เขาคาดนะครับแล้วรวมถึงอัตราการจ้างงานเขาก็มีข่าวออกมาบอกว่า คนเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเขาตั้งใจที่จะแสดงไอ้อัตราการจ้างงานเนี่ยที่เป็นเท็จนะครับหรือมีความคาดเคลื่อนนี่ก็ไม่รู้นะบางคนก็ไม่เชื่อนะครับบอกว่าอเมริกาตอนเนี้ยเลือกตั้งนะครับเขาก็เลยดึงเงินออกก็ใช่ส่วนหนึ่งนะครับไม่เถียงแต่ความถดถอยที่กําลังจะมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเฟด ถ้าเฟดเดินนาดำเนินน,นโยบายพาดนะครับก็แย่เหมือนกันนะเพราะเงินเฟอรมมันควบคุมไม่ได้จริงนะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นยังไงผมก็เชื่อว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีหรอกนะครับเนาะถึงแม้จะมีการวิเคราะห์โอ้ออกมาดีแล้วอ่าสินทรัพย์เสี่ยงเทนะครับแต่มันเป็นตัวเลขระยะสั้น นะครับที่เขาวิเคราะห์เอาไว้ว่าเขาต้องการเท่านี้นะครับเม็ดเงินถึงจะไหลเข้าไปในสินทรัพย์เสี่ยงหรือดอลลาร์นะครับผลปรากฏก็คือเงินไหลเข้าไปดอลลาร์นะครับเมื่อวันศุกร์ก็เลยทำให้ราคาตลาดไปราคาตลาดร่วงลงนะครับกลับมาที่จุดเดิมคือเกือบบิตคอยเกือบสี่หมืนเก้านะครับเราก็จะกลับขึ้นไปอีกรอบ ซึ่งผมก็มองไว้ประมาณหกหมื่นสี่อีกรอบหนึ่งนะครับที่จะขึ้นไปและถ้าเกิดขึ้นไปไม่เกินก็จะกลับตกลงมาอีกอืมเนาะต่อด้วยเรื่องของคอยเปดกับ SEC อล้ีละกันนะครับข่าวแรกเนี่ยทาง SEC เนี่ยแพ้คอยเปดน,นะครับบางส่วน ตอนนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวยอยากที่จะ่าเจ้าๆกับคอยเบทสักหน่อยนะครับเพราะคอยเบรเนี่ยเขาลุกหนักบอกถ้าเกิดเป็นคุณแกลี่นะผมจะเล่นให้หนักเลยนะครับจะฟ้อง SEC ด้วยแล้วก็ให้คุณเตรียมเอกสารมานะครับว่า่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยสิ่งที่คุณกำหนดต้องทำออกมาเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับและผมเชื่อว่า ไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นจุดตัวจุดประกายที่กฎระเบียบเนี่ยของฝั่งของสหรัฐจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับมันเหมือนกับเป็นการเล่นการเล่นการเมืองกันไปเล่นการเมืองกันมาฝั่งนู้นชนะฝั่งนี้ชนะแต่คนที่ออกกฎหมายจริงๆก็จะเป็นสวนะครับเนาะเป็นสวในสภาคอนเกรสนะครับจะเป็นคนออกกฎหมายตรงนี้เพียงแต่มันต้องรอเวลามันก็เลยเล่นข่าวนี้นะครับ เขาบอกว่าราคาหุ้นคอยเบสเนี่ยร่วงลงในขณะที่ตัดสินใจให้เสร็จนะครับของสหรัฐลงนามในเอกสารนะครับคือจัดเตรียมเอกสารน่ยความชัดเจนให้มานะครับผู้พิพากษาคือคุณชื่อว่าแคทเธอรีนพอกเฟียลล่นะครับก็เห็นด้วยกับหน่วยงานกำกับดูแลการของ SEC เนี่ยนะครับแม้ว่าจะชนะคดีจะไม่ได้มีความหมายว่าคดีจะยุติ แต่ทําให้ผู้ลงทุนของบริษัทปรับตัวลดลงด้วยไปด้วยนะครับซึ่งเห็นได้จากราคาหุ้นของคอยเบสน่าสนใจมากนะครับว่าไอ้ตรงหุ้นของคอยเบสเนี่ยนะครับบอกเฮ้ย hey, คุณไปโจมตีคอยเบสคุณไปฟ้องคอยเบสแล้วราคาของคอยเบสหุ้นของคอยเบสร่วงลงเพราะคุณคุณจะต้องรับผิดชอบนะครับ คอยเบสเขาถึงได้พยายามที่จะเล่น s e c กลับเพื่อจะทำให้หุ้นดีดตัวกลับมาเมื่อคอยเบสชนะคดีนะครับเป็นการที่เล่นละครนะครับลําลิเกนะครับหน้าสื่อมากกว่านะครับลําลิเกหน้าสื่อเนาะก็คือพยายามใช้ข่าวเนี่ยนะครับเพื่อจะปรับหุ้นคอยเบสลง แล้วก็มีการปรับวุ้นคอยเบทขึ้นถ้าเกิดมองเป็นมุมมองหุ้นก็น่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้ามุมดูมุมมองเรื่องของกฎรละเบียบก็อาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับที่น่าตัดสินใจน่าเอามาพูดด้วยกันนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวฝั่งของอีทนะครับหรือ e ีทเท r ร u เ ถือว่าเป็นข่าวดีมากนะครับเนื่องจากแวนเอจะปิด ETF f u t u r อร์อีเทเลียมภายในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็การปิดตรงเนี้นะครับอาจจะเป็นตัวส่วนที่ทำให้ราคาของตลาดลงด้วยนะครับก็ใครเป็นสายชอ็อตเนี่ยอาจจะรอกันหลัง f อฟโนะครับประชุม f อ m โอนนะครับผมก็คิดว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ตลาดจะเริ่มยอ่อ นะครับพอสิ้นเดือนเนี่ยก็จะเกิดการย่ออีกผมเชื่อว่าประมาณกลางเดือนเนี้ยนะครับหรือช่วงสัปดาห์เนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่ตลาดน่าจะขยับมากที่สุดละหรือพีคสุดละของเดือนนะครับอันนี้ก็อิตาเลีย s สต a t e จีี ETF นะครับก็จะจดทะเบียนอยู่ใน CBOE นะครับ ก็จะหยุดการซื้อขายหลังจากตลาดปิดในวันที่16กันยายนตามข่าวประชาสัมพันธ์ของแวนเอ็กนะครับโดยคาดการณ์ว่าจะมีการชำระบ,บัญชีประมาณวันที่23กันยายนนะครับก็ประมาณประมาณ,ปร,มาณประมาณก่อน16เนี่ยออย่างที่ผมคาดนะก็น่าจะเป็นช่วงของของตลาดนะครับตลาดมันจะเป็นบูเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าบูแบบบูนะหมายความว่าขึ้น ขึ้นแบบจังหวะนี่ขึ้นดีๆอ่าวันนี้วันที่เก้านะครับก็จะมีเวลาอีกอย่างน้อยหนึงสัปดาห์จนถึงวันอาทิตย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะปิดอีกทีคือวันที่ยีบสามวันที่ยีบสามเนี่ยอาจจะค่อยๆล่วงลงนะครับอ่าช่วงนี้ก็จะปิดปิดเร็วหน่อยปิดช่วงเข้ากลางเดือนนะครับไม่ได้ปิดปลายเดือนไม่ได้ออปชันหมดอายุปลายเดือน นะครับช่วงนี้ก็จะเล่นเอากลางเดือนเลยนะหลักๆน่าจะประมาณนี้นะครับก็เขาบอกวันเรียบร้อยฉะนั้นเราก็เตรียมวันให้ดีแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็คาดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลงอีกนะครับมันจะลงอีกตลาดมันจะลงอีกฉะนั้นช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะชิปไม่ว่าจะเป็นตัวของ ดอจคอยนะครับรวมถึงตัวของแซดลูน่าหรือเทอร่าอะไรพวกนี้น่าจะมาพีคสุดในในช่วงสัปดาห์นี้นะครับถ้าเกิดตัวที่ผมบอกเนี่ยไม่ขึ้นภายในสัปดาห์นี้คุณก็รอเดือนหน้าเลยนะครับรอเข้าเดือนหน้าเลยเนาะนะครับหลักๆประมาณนี้นะครับก็อยากให้เห็น สภาพของตลาดแล้วก็ปลายเดือนนี้ผมคิดว่าน่าจะลงแรงนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นข่าวข่าวสุดท้ายนะครับของวันนี้นะก็เป็นข่าวของคุณจ่าิีนสัน นะครับวอลเลนบัฟเฟตก็สร้างมูลค่าสิบเท่าในคริปโตเปิดเผยโดยจจสตินซันนะครับแจสตินซันก็เคยกินข้าวเย็นกับวอลเลนบัฟเฟตก็ไม่ใช่คนกระจอกงอกง่อ,อะไรด้วยนะครับไม่ใช่มีคนมีเงินอย่างเดียวมีมีอำนาจด้วยนะครับผู้ก่อตั้งทอนนะครับเปิดเผยถึงการชนะรางวัลคริปโตล่าสุดนะครับที่วอลเลนบัฟเฟตเนี่ยผู้ประกอบการชาวอเมริกันได้ทำไว้โดย สารเนี่ยระบุถึงซีโอของแบรชายอารูทเวนะครับถือคองทอน t ร x มานานกว่า4ปีนะครับในเวลาดั้งเก่านะครับ TRX ็ก TR ก็ทำกำไรได้ประมาณพันเปอร์เซ็นต์พร้อมผลตอบแทนรลายวันนะสูงจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับบัฟเฟตมีเงินเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าตอนที่ลงทุนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับเนื่องจาก วอลเลนบัฟเฟตนะครับก็เป็นตัวทฤษฎีสมกบคิดแหละนะครับเป็นตัวเป็นคนช่วยแจสินซันอยู่นะครับมีผลประโยชน์ทางธุรกิจกันอยู่ก็อย่างที่ว่านะครับคือวอลเลนอาจจะไม่ได้ชอบบิตคอยอาจจะชอบเหรียญแอลคอยก็ oin, ได้นะครับก็มีข่าวกเกี่ยวับเหรียญแอลคอยบางตัวอย่างเช่นตัวของนูแบงค์นะครับ bank, นะูแบงค์เนาะ นูคอยนะครับตัวนั้นนะครับที่เป็นฟินเทคของฝั่งของลาตินอเมริกาอยู่นะก็รายละเอียดเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต c ไ i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing rich new moon coin แล้วก็ตัวของ u u n c แ a s s i c นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อน,ก,อนการลงทุนและการการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ และสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่านะครับจะโกทูไปด้วยมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ